ล่าจากภาษาชาวบ้านเขาสู้โหมดแห่งความมั่นเป็นเรื่องของตำรวจนอกรีดที่ไปรีดไถชาวบ้านเพิ่งได้พูดคุยกันสดสดร้อนร้อนกับเหยื่อคนหนึ่งอยู่ที่สพ.โน่นสูงเดี๋ยวผมจะส่งคลิปเนี่ยให้ท่านล่องไกลให้ท่านผู้การท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาไปเบิ่งคลิปนี้แล้วท่านสิรู้ว่าไอ้บักผู้กองล่อเรือเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นยังไงได้เวลาเอาขึ้นแล้วตีไงแจ็คผู้คนต่างๆที่ได้ปะทะกันครับบักผู้กองล่อเรือเนี่ยผมว่าเขาล่อเวลานี่ผมก็ล่อเวลานี่แหละล่อเวลาสำเร็จโทษมันรอดยากประกาศหน้าที่ตรงนี้เลยว่ารอดยากมึงเอาต้องเอาตำแหน่งราชการของมึงและทั้งกลุ่มเนี่ยมาแลกเอาบอกแล้วว่าผมไม่ได้ใจดีขึ้นอัตราครับสวัสดีครับครับผมเกียร์ไข่ไทยอ่อนครับครับเห็นบอกว่าโดนตำรวจสพ.โนนสูงโคราชรีดเงินไป 20,000 เหรอครับครับรีดค่าอะไรอ่ะตัวเดียวพี่ตัวเดียวเมื่อไหร่ครับหน้าวันที่ผมส่งสลิปไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันที่ส่งสลิปมาเดี๋ยวผมดูสลิปก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวลานั้นเลยโดนนะวันเวลานี้เลยเนาะใช่ครับแต่ว่าไม่รู้บัญชีใครนะพี่มันให้ลูกน้องอ๋อเป็นบัญชีม้าอยู่แล้วครับอ๋อบัญชีนางสมศรีป้องภัยนี่นะใช่ครับวันพี่ไปกดแล้วมันตู้ไทยพาณิชย์มีปัญหาไงตอนวันที่27กรกฎาคม66เวลา 04:25 เรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเราไปจากไหนมาจากไหนเขาถึงตรวจทีเราป้าจากสารคามไปรับน้องผมไปรับน้องชายครับแต่มาจากสารคามไปรับน้องชายครับบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่นนท์ครับบ้านอยู่ที่นนทบุรีครับจุดหมายปลายทางจากนนทบุรีไปที่สารคามมาไหนครับจากสารคามขึ้นกรุงเทพครับอ๋อจากสารคามมาที่กรุงเทพครับไปรับน้องอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เชียงยืนอ๋ออยู่ที่เชียงยืนอ้าวทีนี้ช่วงห่วงเวลาที่ผ่านนะมันคงไม่ใช่ตีสี่เพราะตีสี่มันเป็นเวลาโอนเงินตีสี่ยี่ห้าเนี่ยไม่ไม่ครับไอ้ด่านนี่ผมโดนตั้งแต่ตีสามนะโดนตั้งแต่ตีสามเราไปกันกี่คนกับกี่คนสองคนครับสองคนกับน้องชายเนาะครับแล้วยังไงเขาเรียกลงตรวจฉี่เป็นด่านอยู่ที่ถนนมิตรภาพนี่นะก็คือด่านตั้งที่ที่ผมเห็นในเพจพี่นี่แหละผมชอบรู้เพราะว่าไอ้คนนี้แม่งจับผมดีกว่าผมก็เลยไปดูนะผมก็เลยทักไปบอกคุยเลยคอมเมนต์คุยเลยเดี๋ยวแสดงว่าไอ้คนที่อยู่ในเพจไอ้คนที่เป็นหัวหน้าชุดอ่ะใช่ไหมใช่ครับไอ้คนนั้นเลยนะพี่ที่ขึ้นรูปอยู่นะคนนี้เลยเหรอครับโหเขาไปแล้วใครเป็นคนคุยเรื่องเงินคนนี้หรือเปล่าครับคนนี้แหละตอนแรกๆเลยนะเขาให้ผมเข้าไปห้องข้างหลังมันจะมีห้องเล็กๆอ่ะเขาไปคุยรายละเอียดว่านี่นะโทษต้องจำนู่นจนนี่แต่ผมเคยโดนมาแล้วผมที่จริงถ้าผมไม่กลัวเสียเวลานะพี่เสียครับผมไม่อะไรแล้วไปดูเดี๋ยวนะผมเล่าเหตุการณ์มันจะได้ต่อเนื่องกันหมายถึงว่าพอไปดูรายการผมเห็นสวัสดิ์คนนี้อ่ะนะใช่ครับเห็นสวัสดิ์หรือผู้กองจำไม่ได้แล้วล่ะเห็นสวัสดิ์หรือผู้กองคนนี้ครับคิดว่าคือไอ้คนนี้เลยที่ใช่เลยที่ไถเงินเราวันนั้นใช่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้เข้าคุยกับลูกพี่นะหัวหน้านะก็เขาพาแต่ว่าเขาดึงเชงนะพี่กลับไปกลับมาลูกนี้ลูกหล่นนะเขาเหมือนกลัวทั้งรักทั้งกลัวทั้งอยากได้ทั้งกลัวประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือแบบว่าเดี๋ยวให้ผมไปนั่งตรงนั้นไปนั่งตรงนี้ไปนั่งแล้วถามให้ลูกน้องมันมาถามเรื่องเงินนะว่ายาโอนมาอย่างไรมันเรียกเท่าไหร่ต
ตอนแรกๆเลยอ่ะมันเอาอ่ะ 30,000 อ่ะ 30,000 โอเค 30,000 แล้วยังไงต่อทีนี้ 30,000 ปุ๊บผมบอกว่าแม่ผมให้มาแค่นี้ได้ตังค์แค่นี้คือเท่าไหร่ครับ 20,000 ครับไอ้แม่ให้มา 20,000 ไอ้3ตัว 30,000 ใครเป็นคนเจรจาคุยกับคนหัวหน้าชุดเลยคุยกับคนเนี้ยคนที่หัวหน้าชุดคนที่อยู่ในภาพนี่นะใช่ครับไม่มีคุยเลยนะเออเหรอผมอ่ะไอ้ตอนแรกด่านตรงสีดาด่านยังให้มามาคุยนะลูกน้องเขามาคุยไอ้ด่านนะโหโดนพี่ผมยอมแล้วผมเสพก็โดนเหมือนกันเอาน้นสูงเอานนสูงสนใจเรื่องน้นสูงที่มีสลิปเนี่ยเสร็จก็คุยกันเจรจาว่าคือเดี๋ยวไปต่อรองกับทางยากกว่าหาได้ไหม 25,000 นะครับผมก็บอกว่าผมหาได้แค่นี้พี่ 25,000 แล้วจะมีไอ้ลูกน้องคนขาวๆผมลืมดูชื่อมันวะไอ้คนนี้ลือรถผมแม่งพังหมดเลยเหรอลืองงหมดเลยแล้วก็มันจะมีพี่เห็นว่าปั๊มไอ้ป้อมที่ฝั่งที่เขาตั้งฝั่งปั๊มใช่ไหมเขาจะแม่นุชสูงเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตท.แต่ว่าเขาตั้งอยู่ฝั่งปั๊มเลยนะพี่เขาตั้งอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพใช่ครับเพราะว่ารถมันจะเยอะหน่อยครับแล้วก็ไอ้นี่เสร็จแล้วให้ผมข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะพี่เห็นไหมเขาเรียกอะไรอ่ะตรงข้ามกับปั๊มอ่ะมันจะมีป้อมของพวกตำรวจเนี่ยเห็นเขาเรียกอะไรอะตรงนั้นแหละที่มันมืดเลยเป็นห้องไม่รู้ห้องอะไรห้องเชือดอะไรครับห้องเชือดห้องเชือดนั่นแหละให้ผมไปเจจาคุยกับญาติตรงนั้นแล้วก็ตอนที่คุยโทรศัพท์กับญาตินี่เขาได้ยินไหมเขาให้เปิดโฟนไหมไม่ครับตอนแรกอะยึดโทรศัพท์ผมไว้ผมว่าเอาแล้วผมไปตีตัวญาติผมไงอะแล้วไอ้คนที่ยึดคือใครครับคนลูกน้องเขาลูกน้องไม่ใช่ไอตัวหัวหน้าด่านนะไม่ครับไอตัวนี้เป็นไอตัวนี้เป็นตัวหัวหน้าด่านใช่ไหมผมคิดว่านะเพราะว่ามีอยู่คนเดียวใส่ชุดออกแบบแปลกๆหน่อยพี่แล้วที่แล้วมันก็จะไปอันนี้ชื่อแบงค์ใช่ไหมครับแบงค์ก็จะไปเห็นอยู่ในคลิปที่มันปะทะกับนักรบด่านเถื่อนใช่ไหมไอตัวเนี้ยใช่ครับน่ะคนนั้นเลยไอคนนี้เลยเหรอครับไอปากดีๆนี่นะครับไม่ใช่ปากหนานะปากดีๆใช่ไหมเขาแบบเขาไงพ่อบอกว่าจะให้ช่วยอะไรไหมอะไรประมาณนี้อ๋อมันเริ่มต้นจะให้ช่วยอะไรไหมเพราะว่าแต่ว่าพูดแบบกระซิบเลยนะแบบว่าเพราะว่าเขาบอกว่าไอลูกน้องเขาอยู่ข้างๆตรงที่ตรวจเยอะแสดงว่ามันก็ต้มลูกน้องสิมันกลัวลูกน้องรู้สิใช่ไหมไม่แต่ว่าผมรู้กันหมดแล้วพี่ผมดูแล้วเพราะว่ามันรู้กันหมดเป็นทีมเลยผมชงแล้วไอ้พวกที่เหลือเยอะๆที่ว่ารอกันบานเลยวันนั้นแสดงว่าวันที่27น่ะรอเชือดบานเลยโอ้ก็ไปอยู่ฝั่งที่ว่าผมอยู่ประมาณกี่คนได้ประมาณกี่คนได้ประมาณ10 กว่าคนได้พี่ตรงนั้น10 กว่าคนนี่คิดว่าแสนหนึ่งหรือ200,000ได้ไหมวันนั้นได้วันเดียวได้ผมว่าถ้ามันตั้งอย่างนั้นอะไรยังไงมันต้องได้หรอไม่ต่ำกว่า200,000จริงๆนะพวกนี้นะต้องล่อซื้อมันอะไรนี่ไงกำลังจะล่อซื้อนี่ได้แล้วนี่ไงผมได้แล้วนี่เดี๋ยวแบงค์ยังไงทีเนี้ยมันพอคุยกันต่อรองกันเสร็จยังไงถึงได้โอนเงินเสร็จผมมันบอกให้ผมไปถามยาว่าเต็มที่ได้2,500ช่วยเต็มที่เลยคือถ้าไปเดี๋ยวก็ไปที่ศาลก็ต้องไปบำบัดก็เวลาอะไรประมาณนี้ครับผมก็โอเคพี่เดี๋ยวผมถามยาผมว่ามีตังไหมครับผมขอมัน1,000ถ้ามันเติมกลับให้เลยขอ1,000เพื่อเติมน้ำมันกลับกรุงเทพมันยังไม่ให้ครับคือตังหมดตัวเลยพี่วันนั้นนะเออแล้วตังอยู่ประมาณ300 กว่าบาทเองโอ้โหแม่งโคตรใจดำเลยนะผมบอกว่าพี่ผมขอพันเอาเติมมันกลับบ้านได้ไหมไม่มีตังค์แม่งไม่ให้อ่ะแล้วยังไงทีนี้ต่อรองยังไงจาก25,000มันถึงเหลือให้20,000ผมบอกลูกน้องเขาบอกว่าผมหาได้แค่นี้20,000ได้ไหมมันบอกว่าเดี๋ยวไปคุยลูกพี่ให้ยังไม่ทันคุยเลยพี่มันเลย
คือหาให้ผมไปกดตังค์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่คุยกับลูกพี่มันทำทีเป็นว่าจะคุยกับลูกพี่ใช่ครับแต่มันน่ะคือลูกพี่ไม่พี่ไอ้คนนั้นน่ะไม่ใช่ลูกพี่ผมดูยศมันเป็นจ่าหรือว่าเป็นอะไรอ่ะที่เป็นแหลมๆอ่ะแต่ว่าไอ้คนที่คุยกับผมอ่ะมันเป็นเสื้อมันไม่ใส่เนี่ยมันมี3ดาวกระจายสามดาวไม่กระจายสามดาวไอ้นี่มันชื่อผู้กองผมไม่ได้บอกชื่อนะรอเรืออักษรย่อว่ารอเรือไอ้ผู้กองผมรู้จักมันอยู่เอาว่าเล่าต่อทีนี้จาก 25,000 ยังไงถึงลดเหลือ 20,000 ไอ้ลูกน้องบอกว่าเดี๋ยวคุยกับนายให้นะแต่ยังไม่ทันคุยเดินมาบอกว่าเดี๋ยวเองไปข้ามไปฝั่งนู้นไปกดตังค์ให้ข้ามไปฝั่งปตท.ครับก็คือยึดกุญแจรถผมแล้วก็ยึดกุญแจแล้วก็บัตรประชาชนผมยังไงต่อทีนี้แล้วทีนี้ให้ผมข้ามไปกดตังค์กดเงินตู้กดไม่ได้ความซวยของมันเนี่ยตู้กดไม่ได้ทำไมถึงตู้กดไม่ได้เพราะอะไรไอ้ไทยวันนี้เดี๋ยวพี่มันกดไปแล้วไอ้ใส่ตัวเลขเงินไปแล้วแล้วมันขึ้นจอมืดผมทำอีก 3-4 รอบผมบอกผมเดินกลับไปไม่ได้เสร็จปุ๊บวันนั้นนะพี่ครับพอผมเข้าไปในเซเว่นมันบอกให้ผมไปถอนจากเซเว่นไอวันนั้นถ้าขอดูกล้องจอแล้วดูได้อยู่ผมมาเข้าไปขอถอนเงินกับเด็กเซเว่น 20,000 เด็กเซเว่นบอกว่ามี 9,000 แต่เลยไม่ได้ถอนอยู่อ๋อเลยไม่ได้ถอนเด็กเซเว่นมันก็เข้าไปด้วยไม่ไม่ได้เข้าไปอ๋อมันให้ผมเข้าไปคนเดียวไม่มันยืนอยู่ข้างนอกมันก็อยู่ข้างๆตู้ ATM มืดๆนะพี่ข้างป้อมมันนะพี่แต่มันก็ระวังอยู่มันก็เซฟแต่ว่าต่างคนต่างกลัวพี่ผมจะยังไงดีนะทีนี้แบงค์หลังจากที่ไปคุยกับเซเว่นแล้วเซเว่นเขาก็มีอยู่ 9,000 ก็ไม่ได้แล้วทำไงทีนี้เพราะว่าผมบอกว่าแล้วไม่มีถึง 20,000 นะดิวสายตังค์ทีนี้ก็ไม่ได้ผมก็เลยเดินไปหามันก็เลยไปหาเลขบัญชีมาไอ้คนที่ไปหาเลขบัญชีมายศอะไรน่าจะเป็นดาบหรือเปล่าเป็นดาบไม่ใช่ไอ้ผู้กองรอเรือนะไม่ไม่ใช่คนนี้แต่ว่ามันถามลูกน้องมันตลอดว่าแล้วเล่มชีการเงินอะไรจัดการยังอะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าไอ้ผู้กองคนนั้นอ่ะนะใช่ครับถามลูกน้องถามไอ้ดาบคนนี้นะไอ้จ่าคนนี้นะครับว่าเลขบัญชีอะไรเรียบร้อยยังจัดการเรียบร้อยยังหนูได้ยินใช่ไหมแบงค์ได้ยินใช่ไหมได้ยินว่าที่มันถามกันก็มันคุยข้างผมเลยพี่มันจริงจริงผมนี่คือแบบว่าให้ไปนั่งตรงนั้นผมไปนั่งนี่เหมือนกับมันแบบแม่งดูเชิงเราว่าหรือว่ายังไงเนี่ยว่าเราจะใสไหมประมาณนั้นว่าเราจะมีเหลี่ยมไหมประมาณนั้นเหรอครับแต่ว่าผมไม่อยากเสียเวลาที่ผมขี้เกียจไปเถียงกับมันเออแล้วสรุปสุดท้ายก็เลยก็นั่นแหละโอนเสร็จก็เอาแต่ตอนโอนนี่พี่มันจะมีลูกน้องมันนะพี่เป็นคนเอาเลขบัญชีมาให้ผมโอนเสร็จผมก็ให้สลิปมันดูปุ๊บมันก็บอกโอเคผมก็เดินออกมาแล้วก็ไอ้ผู้กองนั้นก็พูดทำนองว่าอย่าไปหาทำอะไรประมาณนี้ตั้งใจทำงานอะไรประมาณเนี้ยพอเลิกได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่ดีหรอกนะอ๋อสั่งสอนเราอีกประมาณนั้นเลยผมว่าแม่งพวกนี้แม่งมันหากินแบบว่าและไอ้ตังขอคืนขอคืนจากไอ้หัวหน้าชุดหรือว่าขอคืนกับไอ้จ่าไอ้ดาบนี่หัวหน้าชุดครับขอคุยกับหัวหน้าขอกับหัวหน้าชุดเนี่ยนะครับผมว่าลูกพี่ผมขอตังเติมน้ำมันกลับบ้านพังเนี่ยผมไม่มีตังตัวเลยครับมันไม่คุยเลยพี่มันบอกว่าเดี๋ยวเองก็โทรหาญาติเองแต่ดูไม่พูดใจดำเลยนะพี่ไอ้นี่มันผมใจดำไหมโอ้สุดจริงๆไอ้เลือดจริงเลยผมว่าผมแถวบ้านผมนี่คุยง่ายนะเจอมันเนี่ยโอ้รู้ไหมเนี่ยแบงค์ครับชื่อจริงคุณอากรนี่นะครับแบงค์รู้ไหมว่าสิ่งที่เราได้สนทนากันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ผู้บังคับการรุ่นภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของมันด้วยครับผมถามกับแบงก์ก่อนดีกว่า
ว่าแบงค์เรื่องนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงเนี่ยพี่ผมจะเอามาโกงของพี่ทำไมเอาง่ายเลยพี่ให้เขาเปิดกล้องจอดูวันที่ผมโดนนะเวลาในเซเว่นอ่ะยังไงก็ต้องมีอยู่ที่เราไปขอกดเงิน 20,000 น่ะนะใช่ครับโอเคอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแบงค์ทีนี้มันได้ทำบันทึกจับกลุ่มทำอะไรของเราไหมมันเอาเบอร์โทรของเราไว้ไหมมีลูกน้องเขียนไอ้ทะเบียนรถผมแล้วก็ชื่อผมเบอร์โทรแล้วก็สีรถอะไรเงี้ยผมที่ผมถามแบงค์เนี่ยนะผมต้องการความมั่นใจว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วไม่ใช่วันหนึ่งข้างหน้าที่มันจะเอาเงินมาคืนแบงค์เนี่ยมันจะต้องติดต่อเงินมาคืนแบงค์ขอให้แบงค์เนี่ยไม่ติดใจเอาความอยู่แล้วแล้วผมก็จะเป็นกลายเป็นดอกไม้ริมทางหรือจะเป็นหมาหัวเน่าคนหนึ่งตัวหนึ่งไงเออโอเคว่าเรื่องนี้สรุปสุดท้ายคือเรื่องจริงนะแบงค์นะไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้โอนเงินโดยเสน่หาไม่ได้เรื่องเล่นๆแล้วผมไม่พูดOkay. ไปเที่ยวมาแล้วไปเสิร์ฟมาแล้วพากันกลับบ้านเนี่ยไปรับหลานมาทำงานไม่เป็นไรผมต้องการให้แบงค์ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแค่นี้ผมก็พอใจแล้วแบงค์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ตำรวจระดับหัวหน้าชุดระดับร้อยตำรวจเอกทุจริตต่อหน้าที่นะแล้วก็ไม่ใช่ออกคนนี้ผมว่าไอ้คนที่ขึ้นเสิร์ฟน่ะคนนี้เลยผมมั่นใจว่าคนนี้เออไม่เป็นไรผมจะตามเลขบัญชีนางสมศรีป้องภัยนี่แหละผมตามตัวเนี้ยว่าเงินจากตัวนี้มันจะเข้าใครออกใครมันจะออกไปไหนผมตามได้หมดเลยใช่ถ้าเช็คจากตรงนี้ยังไงก็จบแล้วจบอยู่แล้วหรือมันจะโยกไปยังไงไม่รู้อะไม่ผมก็จะแจ้งความไอ้คนเนี้ยนางสมศรีกับพวกนี่แหละตัวนี้แต่ว่ามันมาพลาดนี่แหละที่พลาดที่ว่าต้องโอนนี่แหละมันถึงมีจุดเพราะว่าไอ้กงที่สีดานี่ผมไปกดตังค์ให้เขาเลยผมโดนนี่ไปทั้งกลับเลยนะเอาล่ะเออไม่เป็นไรผมเอาที่มีหลักฐานแล้วกันนะไอ้ที่มีหลักฐานไอ้ตัวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปคงประมาณอีก2วันเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะแบงค์นะได้ครับพี่โอเคแบงค์ขอบคุณมากครับแบงค์ถ้าเกิดว่าตำรวจโทรมาไอ้ชุดเนี้ยไอ้ผู้กองรอเรือดีนะโอ้ไอ้ตัวนี้นะแม่งตัวร้ายมากกับดูร้ายจริงนะแบงค์ให้อัดเสียงไว้ให้ผมด้วยหรือใครโทรไปหาแบงค์ใครโทรไปหาแบงค์ถ้าจะเจรจากับแบงค์แบงค์อัดเสียงไว้ให้ผมด้วยได้ครับนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับเรียบร้อยโอเคมีใครสอนครับผมตอบไปหมดแล้วแม่งรอดง่ายครับผู้กองคนดังกล่าวเนี่ยนายซีเมนคนเดียวกันที่เคยปะทะกันครับนักรบด่านเถื่อนของผมแล้วเว้าจาดีบ่เป็นมิตรเลยนะครับสุดท้ายชีวิตราชการก็เอวังด้วยประการฉะนี้แหละแจ็คแซ่ล่อบอกว่าจำซื้อคนนี้ไว้ให้ดีๆโอเคขอให้โชคดีเดี๋ยวผมจะตามเรื่องครับท่านล่องไกลมืออื่นเศร้า